โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็พาร์ทนี้มาดูวิธีการนะครับการสร้างคอมเมนต์นะครับการสร้างคอมเมนต์นะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดไฟล์นะครับopen sample file นะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ quantification นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไฟล์ตัวนี้แล้วกันนะครับ autodesk hospital นะครับ hospital sample นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับก็เวลาเพื่อนซูมเข้าซูมออกแล้วงงอาจจะงงเอ้ยมาเจออะไรหน้าชีทมีด้วยเหรอใน Navisworks นะครับ Navisworks เขาสามารถเปิดชีทได้นะนะครับคือสามารถimport ชีทเข้ามาแล้วก็อย่างเรื่องที่เราเรียนไปนะครับเรื่อง area อะไรเงี้ยเราก็สามารถวัด area ในชีทได้เลยนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ทำได้นะครับอ่ะแล้วถ้าอยากจะกลับไปหน้าโมเดลทำยังไงนะครับเขาเรียกว่าใช้ตัวนี้นะครับชีท browser นะครับเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาชีท browser นะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยก็จะมีชีท for pan ชั้น4นะครับเดี๋ยวนะพินไว้ได้ไหมชีท browser ชุบหาดูนิดนึงนะครับวิวพอยต์ออกไปก่อน property ออกไปก่อนนะนี่ก็จะมีelevation นะครับก็มีใช้เวลาเปิดนิดนึงชุบนี่ elevation ซึ่งมัน object เนี่ยมันก็จะมีพวกค่า property ด้วยนะก็จะมี property ต่างๆด้วยนะครับนี่กระจกต้นไม้เฟรมเลือกได้ไหมเนี่ยผนังอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นออบเจกต์เลยนะครับแล้วก็เสริมให้อีกนิดนึงนะครับก็เวลาเราเลือกสมมติว่าเลือกผนังแผ่นนี้แล้วกันนะครับเราสามารถสวิชไปดูใน 3D ได้นะนะครับที่ขวาเนี้ยครับไฟล์ไอเทม in Arte Sheet เป็นโมเดลนะครับแล้วก็มาเลือกไอเทมที่อยู่ในจะเป็นชีทอื่นหรือว่าจะเป็นในโมเดลอื่นผมดับเบิ้ลคลิกที่โมเดลแล้วกันชุบนี่เขาจะมาไฮไลท์ที่โมเดลให้เลยเนี่ยเนี่ยเจ๋งไหมโอ้เจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนเรื่องของการ export sheet แบบนี้นะครับอ่ะก็ปิดไปนะครับนะครับก็เมื่อกี้นะครับเราอยู่ elevation ใช่ไหมนะครับเมื่อกี้เราดับมันคลิกไปโผล่ elevation นะครับแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาที่ไฟล์ที่เป็น 3D โมเดลเราก็ดับมันคลิกอย่างเงี้ยได้เหมือนกันโอเคเนาะนะครับขอปิด sheet browser ไปต่อมานะครับก็มาเข้าเรื่องของเรานะครับมาเข้าเรื่องของการสร้างคอมเมนต์นะครับสร้างคอมเมนต์นะครับสร้างคอมเมนต์เดี๋ยวเพื่อนๆซูมมาแถวนี้ละกันแถวสนามหญ้าเนี่ยนะที่มีโต๊ะนั่งนะครับก็ให้มาที่แท็บที่ชื่อว่า review นะครับเราจะใช้เนี่ยปุ่มคำสั่ง text หรือ draw นะครับในการสร้างคอมเมนต์ขึ้นมานะครับก็เอาปุ่ม save viewpoint เนี่ย save พินไว้นะครับต่อมานะครับให้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆหัดวาดคำสั่ง draw ก่อนนะครับก็จะมีอยู่6แบบนะครับก็มาหัดวาดคำสั่ง cloud กันใช้คำสั่ง cloud นะครับโดยที่สีเนี่ยเลือกตรงนี้นะครับสีของเส้นแล้วก็น้ำหนักของเส้นนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เดี๋ยวสัก3หรือ4นะครับก็ปรับเอาทีนี้วิธีการวาด cloud นะครับเราจะไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่คลิกค้างคลิกซ้ายค้างนะครับเราจะคลิกเป็นจุดเป็นจุดนะครับคลิก1ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อันนี้ให้เพื่อลองทำนะครับทำเสร็จแล้วกด erase นะครับลบก็คือลากขอบนะครับชึบอย่างนี้โอเคนะครับใครทำคลาวได้แล้วลองวาด ellipse นะ ellipse เนี่ยคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเสร็จแล้วก็ลบนะครับต่อมา freehand ดูบ้าง freehand ลองเปลี่ยนสีดูบ้างนะเป็นสีชมพูนะครับเต้งนะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับเต้งโอเคลองลบออกนะครับต่อไปมาไลน์ดูบ้างนะครับไลน์ไลน์เนี่ยก็จะอาจจะงงหน่อยนะครับเดี๋ยวลองใช้ไลน์เขียนชื่อตัวเองแล้วกันนะครับเขียนไปบนช่องว่างนี้แล้วกันเอาสีน้ำเงินนะครับไลน์เนี่ยก็คือคลิกจุด2จุดนะครับไลน์1 2นะครับ1 2นะครับ1 2 1 2นะถ้าใครงงก็ให้ออกคำสั่งใหม่นะครับแล้วก็ไลน์ใหม่จะได้เข้า1 2ใหม่นะครับ1 2 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 1 2นะเพื่อจะงงเอ้ยมันมีวิธีง่ายกว่านี้ไหมมีนะครับแต่หัดใช้นี่ไปก่อน1 2 1 2 1 2นะครับ1 2 1 2 1 2 1 2
1212นี่นะครับรหัสวาดให้ได้ชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ลบออกนะครับมันมีง่ายกว่านี้ไหมมีนะครับ line string นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ line string นี่คือไม่ต้อง12ครับ123ได้เรื่อยๆอ่ะ12345โอเคแล้วจะยกปากกาทำไงเนี่ยยกปากกาถ้าอย่างนี้ไม่ได้อันดูยกปากกาต้องออกคำสั่งใหม่เข้าคำสั่งใหม่1234ชึบ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 เอาชื่อตัวเองนะครับเพื่อนๆลองหันดูชึบเฮ้ยอันดูนะก็ยกปากกาก็ออกคำสั่งใหม่มันกด ESC 1ครั้งเหมือนเลวิตได้ไหมเนี่ยชึบชึบอันดู ESC 1ครั้งได้ด้วยฮะนะ2ชึบ ESC 1ครั้ง1ไม่ได้ กด ESC 1ครั้งไม่ได้เนาะมันต้องออกคำสั่งใหม่นะครับมันเล่นกันสนุกนะชึบชึบชึบโอเคไลฟ์สตรีมหนึ่งคลาวด์แล้วก็ไลฟ์สตรีมอันดูคลาวด์แล้วก็ไลฟ์สตรีมสองโอเคลำบากนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการฝึกใช้นะครับฝึกใช้นะครับตัวสุดท้ายก็เป็นแอโร่นะครับแอโร่เดี๋ยวเอาความหนาสักหกดิสีแดงนี้Hello นะครับก็คลิก2ทีนะครับ1 2นะครับคลิกจุดหางมันก่อนแล้วมาคลิกจุดที่เราจะชี้นะครับ1 2 1 2 1 2อย่างงี้นะครับ Hello นะครับก็หัดใช้นะครับใช้เสร็จแล้วกด delete นะครับ delete โอเคต่อมานะครับสมมุติว่าเพื่อนหัดใช้แล้วเราอยากจะมาเค้าเรียกว่าคอมเมนต์จริงจังนะครับคอมเมนต์จริงจังเช่นผมอยากจะมาร์คคลาวเก้าอี้ทั้ง6ตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนเป็น8ตัวนะครับก็ mark cloud นะครับเอาเปิดปากกาเบอร์4แล้วกัน1นี่ mark cloud ชึบนะครับแล้วก็พิมพ์ text ว่านะครับเปลี่ยนนะครับเป็น8ตัวกดโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับเขาจะสร้างวิวให้เรานะเมื่อกี้เราเล่นเนี่ยเขาได้สร้างวิวไว้ละเราขอ delete view เดิมออกเดี๋ยวรีวิวเดิมออกก็จะอยู่วิวเนี่ยวิววงเล็บ2เนี่ยนะครับเขาได้สร้างวิวให้เราเรียบร้อยแล้วเราคลิกซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็สมมติว่าคอมเมนต์เรื่องเก้าอี้นะครับแบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกแล้วก็คลิกนี่อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเขาก็จะเซฟวิวไว้ให้เราพร้อมกับเรามีเทคที่คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเทคเนี้ยสามารถแก้ไขได้นะครับคลิกขวาที่เทคนะครับ move แล้วก็คลิกจุดใหม่ได้คลิกขวาที่เทค move มาคลิกจุดใหม่ได้คลิกขวาที่เทค move มาคลิกจุดใหม่ได้หรือว่าคลิกขวาที่เทคนะครับกด edit ได้นะครับนี่นะครับเจอลงไปนี้นะครับmove มาอยู่ตรงกลางดีกว่าหรือว่าถ้าจะ delete ก็เลือกตัวล่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปวิวอื่นดูบ้างนะครับวิวอื่นดูบ้างเรามาลองตัด section นะครับทบทวนเรื่อง section นิดนึงก็ไปที่ view นะครับviewpoint นะครับลืมละ viewpoint แล้วก็นี่ enable sectioning นะครับเอาเป็น plane top แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกคำสั่ง move นะครับเพื่อดึงเขาขึ้นมาโอเคชั้นไหนชั้นประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงเราอยู่ชั้นไหนนะครับคลิกเลือกนะดูช่อง property ชึบนะมาดูที่ element นะครับจะมีบอกชั้นอยู่นี่ไง level 3นะวิธีดูชั้นนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองคอมเมนต์บ้างเช่นขยับโถส้วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาที่ view review นะครับย่อเป็นวงกลมบ้างนะครับวงกลมแล้วก็ใส่ลูกศรนะครับชึบนะครับโอเคแล้วก็ใส่ textคลิกตำแหน่งที่เราจะพิมพ์เทคปุ๊บขยับโถส้วมนะครับโถส้วมโอเคนะครับเขาก็จะสร้างอีกวิวหนึ่งให้เรานะก็จะบอกว่าคอมเมนต์เรื่องโถส้วมนะโอเค
เสร็จละนะครับก็เราก็สามารถกลับวิวเดิมที่เราเคยคอมเมนต์ไว้ได้นะปั๊บอันนี้คอมเมนต์เรื่องเก้าอี้คอมเมนต์เรื่องโถส้วมนะครับเขาจะเซฟวิวพอยต์กับพวกเซกชันอะไรที่เราตัดไว้เนี่ยเขาจะเซฟให้เราโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเรื่องการคอมเมนต์นะครับก็จบเท่านี้เนาะนะเพื่อนๆลองไปหัดดูนะครับก็ไม่ยากนะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ